ห็นนะเห็นนะล่ะนี่แกจะอ่อนให้เขาจริงๆแล้วเหรอว่าไงนะใจอ่อนแล้วใช่ไหมก็แค่รู้สึกดีๆแค่นั้นจริงๆเหรอเมื่อกี้เห็นส่งสายตาให้กันหวานเบอร์ก็ถ้ามากกว่านั้นน่ะกลัวจะเป็นแบบที่ผ่านๆมาสิแล้วแกคิดว่าเขาเดียวคนที่ผ่านมาของแกไหมล่ะก็เพราะว่าดีกว่าทุกคนนั่นแหละฉันถึงต้องยิ่งหักห้ามใจอ่ะกลัวออกไลน์ตอนที่ทุ่มให้หมดใจแล้วสินี่แสดงว่าแกชอบเขาแล้วใช่ไหมนี่ถ้าแกขี้เกียจบอกพี่เนี่ยนะก็ไปบอกคนข้างหลังแล้วกันทำไมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็มาตั้งแต่ตอนที่คุณถามวิไลว่าคุณใจอ่อนให้ผมหรือยังมาตั้งแต่แรกเลยเหรอนี่แกถามว่ะนี่เดี๋ยวฟ้องนิดนะไปก็ไปก็ได้ไม่ขัดก็ได้เถอะสารจะอยู่ซะหน่อยแล้วตกลงใจอ่อนให้ผมหรือยังฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวสิผมซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้ใครคะผมเองโทรมาทำไมเนี่ยโอ้โหนี่คุณเพิ่งจะ6โมงเช้าเองนะอย่าโดนด่าเลยไงฮะแค่นี้นะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางนี่ลงมาผมหน่อยสิผมรออยู่ข้างล่างฮะมาทำไมเนี่ยนี่จะให้ฉันไปตักบาตรหรือไงรู้ได้ยังไงอ่ะใจตรงกันเลยไม่อยากลงจะนอนต้องลงแล้วก็ต้องลงเร็วๆด้วยไม่อย่างนั้นนะบุกถึงห้องแน่คุณนี่ฉันชักโมโหแล้วนะคนอะไรชอบบังคับกันจังเลยแล้วคนอะไรบอกบุญไม่รับเดี๋ยวชาติหน้านะเกิดมาไม่สวยเหมือนชาตินี้นะยุ่งชะมัดเลยคุณเนี่ยฉันไม่เห็นอยากจะไปเลยแค่นี้นะนี่ขอบคุณนะฉันไม่ได้ใส่บาตรมานานแล้วอะรู้สึกดีจังยังมีที่ที่ทำให้คุณรู้สึกดีกว่านี้อีกนะอะไรจะไปไหนอีกไม่ไปนะฉันจะกลับไปนอนโอ้โหนี่อยู่ทั้งวันจะกลับไปนอนอย่างเดียวเลยหรือไงขึ้นรถสิคุณไปคนเดียวเหอะนี่จะไปไหนทำไมก็ไม่เคยบอกเลยนะอยู่ๆก็บังคับให้ไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาก็จะพาไปเที่ยวไงที่คุณเหงาเนี่ยผมยังอยู่เป็นเพื่อนเลยแล้วคุณล่ะฉันยังเคยไปอยู่เป็นเพื่อนคุณเลยหายกันแต่ผมช่วยคุณมากกว่าเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนแก้เหงาเป็นทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคนทำให้คุณได้หยุดงานอีกด้วยตัวมันคุณกันนี่จะว่าอย่างไร
นอนพอแล้วเหรอไหนอ่ะสวยจังเลยอ่ะเกิดมานะฉันไม่เคยเห็นทะเลของจริงเลยอ่ะจริงเหรอคุณไม่เคยเห็นทะเลเหรอฉันไม่เคยได้ไปไหนเลยอ่ะนอกจากช่วยแม่กับเตี๋ยทำงานที่ร้านอ่ะพอมาถึงกรุงเทพก็อย่างที่คุณเห็นแหละงานมาตลอดเลยอ่ะผมดีใจนะที่ได้พาคุณมาผมชอบมาที่นี่ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีคนรักผมจะพาเข้ามาชมบรรยากาศที่นี่คุณชอบที่นี่ไหมชอบทะเลที่สุดเลยอ่ะแล้วผมล่ะคุณก็เป็นคนดีนะว้าไม่เป็นไรสักวันหนึ่งผมจะทำให้คุณชอบผมให้ได้แล้วเราจะกลับกันกี่โมงอ่ะเราจะค้างที่นี่กันสักคืนฮะค้างที่นี่เหรอเฮ้ยแต่ว่าฉันไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างเลยนะนี่ที่พักเหรอใช่ไปดูข้างในไหมน่ารักดีเนาะเงียบสงบดีด้วยไปดูห้องนอนไหมเออแล้วคืนหนึ่งแพงปะถ้าเกิดว่าแพงอ่ะคุณนอนกับฉันก็ได้นะเฮ้ยนี่ชวนผู้ชายนอนด้วยเลยเหรอบ้าคิดมากฉันไว้ใจคุณหรอกนะเฮ้ยเสื้อผ้าใครอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะคุณเข้าผิดห้องหรือเปล่าอ่ะมีคนอยู่แล้วนี่ไม่ผิดหรอกก็ห้องเรานี่แหละก็จริงๆแล้วผมเตรียมห้องนี้เป็นห้องคุณนะแต่ว่าคุณมาบอกว่าให้เราอยู่ห้องเดียวกันผมก็เลยคืนห้องผมไปอ่ะแล้วทำไมตอนแรกจอง2ห้องอ่ะก็ผมไม่อยากให้คุณมองว่าผมเป็นคนฉวยโอกาสถึงแม้ว่าจะอยากอยู่กับคุณแค่2คนก็เถอะที่แท้ก็แอบคิดเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวผมก็ผู้ชายนะแต่ว่าคืนนี้จะเป็นไงนี่ไม่รู้นะบ้า อิ่มจนแน่นเลยอ่ะคุณนี่ก็กินเก่งเหมือนกันนะถ้าอ้วนขึ้นมานะอ้วนเอาแล้วทำไมอ้วนก็ยังน่ารักไงถึงแม้ว่าคุณจะอ้วนหรือว่าคุณจะผอมเนี่ยนะในสายตาของผมเนี่ยคุณก็ยังน่ารักเสมอคุณนี่ก็พูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยตั้งแต่ไปเที่ยวจนกินข้าวเนี่ยคุณน่ะพูดไม่หยุดเลยรู้ป่ะคงเป็นเพราะว่าผมคงจะมีความสุขที่มีคุณอยู่ใกล้มั้งชีวิตเปรียบดังทะเลฉันคงกลายเป็น
ที่ลมพาพัดไปไร้ทิศทางสุดขอบฟ้ากว้างใหญ่ใครรู้บ้างสุดท้ายหนทางจะร้ายหรือดีมีความหวังฟังเงินแสนไกลเห็นเพียงแสงรำไรอ้างวางจะมีใครสักคนหรือไม่มีหากคืนใดไร้ดาวเงาไม่กล้าเข้าห้องหรือไงถึงได้มานั่งอยู่นี่ถามคุณตรงๆได้ไหมอ่ะคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราสองคนผมขอจับมือคุณได้ไหมก็แค่จับมือผมรู้ว่าคุณเนี่ยคงเจออะไรที่ไม่ดีมาเยอะคนอื่นอาจจะอยากได้แค่ตัวคุณแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องระหว่างคุณกับผมมันเป็นเรื่องของใจถ้าคุณไม่รักผมผมก็จะไม่บังคับคุณแค่ผมได้รักคุณข้างเดียวผมก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าหากผมโชคดีนะคุณยอมรับรักผมหรือว่าคุณอยากให้เราแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวก็โอเคนะไม่ไกลขนาดนั้นคุณพูดจริงผมพูดจริงจากใจพ่อประกายพ่อประกายผมพูดอะไรให้คุณโกรธหรือว่าผมพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าอ่ะแล้วคุณวิ่งหนีผมมาทำไมวิ่งหนีคุณฉันวิ่งหนีความรู้สึกตัวเองคุณหนีทำไมไม่อยากรักใครอ่ะเวลานี้มันเสียใจมันเจ็บมากรู้ไหม
ว่าฉันจะฮึดสู้ให้มันผ่านพ้นไปอ่ะไม่ต้องใช้พลังมหาศาลเลยนะใจไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกแล้วไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกแล้วผมรู้แต่ถ้าคุณกลัวคุณจะไม่เจอกับความสุขอีกความรักน่ะมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปนะให้โอกาสผมแล้วก็ให้โอกาสตัวคุณเองบ้างเหนื่อยเหลือเกินทางเดินที่แสนยาวไกลลงทุนร่างกายเพื่อลากับการค้นหาอ้อมกอดแสนดีของคนที่เห็นฉันมีค่าสุดท้ายก็พบมันไม่มีรักจริงบนเตียงที่ทิ้งตัวนอนมีเพียงละครที่ตอนจบคือพรุ่งนี้คุณจะทิ้งฉันไปเหมือนเพื่อนฉันหรือเปล่าถ้าคุณอยากให้ผมดูแลคุณทั้งชีวิตผมก็จะอยู่ด้วยทั้งชีวิตแล้วคุณล่ะคุณจะว่าไงพยักหน้านี่คืออะไรอ่ะคุณพูดด้วยสิผมอยากฟังฉันอยากให้คุณอยู่กับฉันตลอดไปผมรักคุณทำไมไม่ปลุกผมล่ะฉันได้ยินดูทะเลอ่ะสวยจังเลยเนาะทีหลังนะถ้าจะไปไหนเนี่ยต้องบอกผมนะห้ามไปคนเดียวเด็ดขาดแต่เดี๋ยวเราก็ต้องแยกย้ายกลับบ้านกันแล้วเนาะไม่ต้องหรอกคุณไปอยู่บ้านผมเป็นแม่บ้านให้ผมคุณตาพาฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยผมพูดจริงคุณโอเคไหมมันไม่นึกเลยอ่ะว่าคนอย่างฉันจะมีโอกาสแบบนี้ด้วยคุณอย่าดูถูกตัวเองแบบนี้สิคุณสมควรได้รับโอกาสนี้นะแต่ว่ามีข้อแม้คุณต้องลาออกจากงานไปเป็นแม่บ้านให้ผมเพราะว่าหลังจากนี้นะผมน่ะก็ต้องเลิกทำงานกลับบ้านไปทำธุรกิจที่เชียงใหม่
แล้วคุณก็ต้องไปกับผมด้วยแต่ว่าฉันไม่มีความรู้อะไรหรอกนะจะทำได้หรอไม่จำเป็นหรอกแค่ผมมีคุณอยู่ใกล้ๆอ่ะคอยให้กำลังใจผมแค่นี้ผมก็พอใจแล้วผมรักคุณเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะฝากชีวิตเปรียบดังทะเลฉันคงกลายเป็นเรือล่องไปให้ลมพาพัดไปไร้ทิศทางสุดขอบฟ้ากว้างใหญ่ใครรู้บ้างสุดท้ายหนทางจะร้ายหรือคุณโอเคหรือเปล่าทองประกายโอเคค่ะคุณอย่ากังวลไปเลยนะไหนลองยิ้มให้ผมดูหน่อยสิโหยไม่เอาหน้าแบบนี้เขาเรียกว่ายิ้มที่ไหนกันเอายิ้มแบบหวานๆนั่นแหละยิ้มแบบนี้แหละน่ารักที่สุดเลยธรรมกายของผมแล้วคุณรักผมบ้างหรือเปล่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักเลยอ่ะว้าเรารักหรือเปล่าล่ะผมจะรอให้คุณเต็มใจที่จะพูดคำนั้นวันน่ะฉันจะบอกคุณฝันไปป่ะเนี่ยคุณลีอ้าวกลับมาแล้วหรอไม่เร็วจังอ่ะต้องทำงานนี่ไม่เหมือนใครบางคนหรอกได้ทีละเมานะจ๊ะเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนแล้วค่อยเมากันนะโอ้ยข้างนอกร้อนมากเลยอ่ะโอ้ยฉันไม่รู้จะบอกนี่ใจตรงกันจังเลยนะเดี๋ยวพูดก่อนแล้วกันฉันกับคนมันตรา
เราอะไรล่ะก็พูดไปสิคุณมันตาเขาให้ฉันไปอยู่ด้วยให้เป็นแม่บ้านเขาจริงเหรอไอ้พี่ทองพี่ดีใจด้วยจริงๆเลยนะนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะมีแค่เขาก็บอกที่รักกันนะจริงเหรอเฮ้ยเป็นอย่างนี้นะค่อยโล่งใจหน่อยฉันกลัวแทบแย่จะเป็นฝ่ายทิ้งพี่ไปก่อนอ่ะถ้ามันกลัวแล้วนี่จะไปลาออกเมื่อไหร่วันนี้แหละคุณมันตาเขาไม่อยากรอแล้วอ่ะโอ้ยไม่ใจร้อนเลยเนาะเอางี้งั้นวันนี้เราไปลาออกพร้อมกันงงงงตาโตเลยนี่ฉันยังหาคนแทนนางจุ๋ยไม่ได้เลยเธอสองคนจะมาลาออกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ impossible ก็นิกอะเขาจะบินไปต่างประเทศอาทิตย์หน้าเขาก็ให้วิไลบินตามไปด้วยวิไลคงอยู่ช่วยมอดไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้ฉันยังหาคนแทนนางจุ๋ยไม่ได้เลยทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงฮะทองประกายจ้ะช่วยอยู่ช่วยฉันสักนิดนึงหัวใจดุน้อยดูนี่จัดให้เลยพิเศษ3เท่าคงไม่ได้หรอกค่ะบอสคือฉันว่ามันคงถึงเวลาแล้วค่ะนี่ฉันยังหาคนเนี่ยมาซ้อมเต้นแบบนี้ไม่ได้เลยนะแล้วฉันจะไปหาหมาที่ไหน2วันเนี่ยไม่มีทางเอาอย่างนี้ครับคุณนรินทร์ผมจะช่วยหาด้วยอีกแรงนะครับรับรองว่าไม่ด้อยไปกว่าทองประกายแน่นอนก็แง่ละสิก็ผลงานคุณเท่านั้นแหละเนี่ยดูดิผมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะเล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 ะว้ายนี่เธอสองคนไปให้พ้นหน้าฉันเลยพวกไก่ดำไม่มีมนุษยธรรมทิ้งคนตัวนักเล่นอย่างนี้ไปเลยพี่ไปก่อนนะทองมีอะไรก็โทรมาหาพี่บ้างนะอย่าหายไปเลยไม่ต้องห่วงหรอกฉันน่ะไม่ลืมพี่หรอกรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะฝากด้วยนะคะคุณมนตรารักแล้วก็ดูแลให้ดีนะคะทองประกายอ่ะก็เหมือนกับน้องสาวของฉันถ้าคุณดูแลไม่ดีฉันกลับมาเอาเรื่องคุณแน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับวิไลผมเนี่ยจะดูแลทองประกายอย่างดีที่สุดครับได้ฟังคุณพูดแบบนี้ฉันก็อุ่นใจค่ะงั้นฝากด้วยนะคะครับพี่ต้องไปจริงๆแล้วนะขอก่อนหน่อยสิแต่เป็นด้วยนะดีนะลืมโทรมาไปนะคะคุณมุนตาโชคดีนะครับคราวนี้ก็ถึงตาคุณแล้วนะพร้อมหรือยังครับที่จะพบกับชีวิตใหม่ขอแค่มีคุณเนี่ยฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหรอกเอายืนเฉยทำไมอ่ะมาสิฉันกลัวขอเวลาหน่อยสิกลัวทำไมอ่ะนี่บ้านผมนะคุณก็เคยมาตั้งหลายครั้งแล้วนี่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคราวที่แล้วฉันมาเที่ยวอ่ะแต่ตอนนี้ต้องมาอยู่เลยอ่ะคุณเนี่ยไม่ใช่แค่มาอยู่เลยเท่านั้นนะคุณต้องมาเป็นคุณผู้หญิงของบ้านนี้ด้วยมาสิเข้ามาในบ้านของเรา
บ้านของเราบ้านของเราเหรอคะอืมก็เนี่ยบ้านผมบ้านของผมก็เหมือนบ้านของคุณก็คุณเป็นเมียผมนี่นาธรรมกายเราจะมีบ้านของตัวเองแล้วเนี่ยเชิญครับคุณผู้หญิงไม่ต้องกลัวเขาบอกว่าคนที่แต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยนะเขาให้เจ้าบ่าวเนี่ยอุ้มเจ้าสาวเข้าบ้านเขาว่ากันว่าจะมีความสุขตลอดไปวางได้แล้วอะไรกันคะคุณมนชักจะมากเกินไปแล้วนะคะถ้าใครเขาไม่เห็นเข้าเขาเอาไปพูดจะว่ายังไงเห็นแกหน้าคุณผู้หญิงบ้างสิคะก็ไม่เป็นไรนะครับผมกับธอมกายก็เป็นสามีภรรยากันจะผิดอะไรแล้วครับนั่นแหละค่ะมันก็ไม่เหมาะอยู่ดีอะไรนะคะไม่จริงใช่ไหมเอียดหูฝาดใช่ไหมคะคุณมนหูไม่ฝาดหรอกครับต่อไปนี้นะครับธอมกายเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ในฐานะคุณผู้หญิงแอนค่ะรู้จักกันไว้นะนี่คุณธอมกายสวัสดีค่ะแหมคุณทอมกายเนี่ยสวยอย่างกระดาราเลยนะคะแอนเดี๋ยวพาคุณทอมกายนะขึ้นไปห้องฉันด้วยนะเดี๋ยวคุณขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปอย่านานนะคะคุณมนนะคุณมนเอียดผิดเองที่ไม่ห้ามคุณตั้งแต่แรกดูสิคิดว่าคบไม่น่าเล่นๆที่ไหนได้โอ้ยคิดแล้วมันเจ็บใจจริงๆพี่เอียดครับเธอชื่อทองประกายครับพี่เอียดอย่าเรียกเธอว่าไม่น่าเลยนะครับผมขอร้องนะค่ะแม่คนนั้นน่ะแม่ทองประกายแล้วทีเนี้ยเอียดจะบอกคุณผู้หญิงยังไงดีงานเนี้ยคุณผู้หญิงฉีกเอียดเป็นชิ้นๆแน่เลยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ครับพี่เอียดก็ช่วยผมต่อไปช่วยคุณมนให้เอียดทำอะไรแล้วคะมีหน้าเลยพี่เอียดต้องเป็นคนฝึกทอมกายให้เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้จะไหวเหรอคะให้เอียดทำอย่างอื่นดีกว่านั่นแหละครับเป็นวิธีเดียวที่พี่เอียดจะช่วยผมได้เพราะว่าอีกไม่นานนะครับผมก็ต้องพาทอมกายเนี่ยไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่เชียงใหม่แล้วเราก็จะแต่งงานกันวันนี้จะไปไหนกันดีอ่ะไปดูหนังไหมผมไม่ว่างอ่ะมีงานต้องทำให้เสร็จเอ้าแล้วฉันจะทำอะไรอ่ะเบื่อจังเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะวันนี้คุณได้ยุ่งทั้งวันแน่พี่เอียดมาพอดีเลยวันนี้พี่เอียดจะเริ่มต้นสอนงานในบ้านทุกอย่างให้คุณงานบ้านนี่ถ้าซักผ้ากับถูบ้านอ่ะฉันทำไปหมดแล้วนะทำไมฉันจะต้องเรียนด้วยอ่ะดีจังงั้นเอียดขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับพี่เอียดรอก่อนนะครับผมหมายถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารการจัดโต๊ะการจัดดอกไม้อ่ะรวมทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนพิถีพิถันเป็นพิเศษนะถ้าเรากลับเชียงใหม่เนี่ยเรื่องเหล่านี้คุณต้องดูแลจ้างคนอื่นมาทำไม่ได้เหรอคะมันทำไม่เป็นหรอกพ่อกับแม่ผมนะเป็นคนค่อนข้างมีระเบียบท่านจะไว้วางใจแค่คนในบ้านเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าต้องเป็นลูกสะใภ้นั่นก็คือคุณผักเสร็จแล้วใส่ชามเลยน้ำสลัดบ้านเนี้ยไม่เน้นรสหวานเหมือนน้ำสลัดที่เขาขายกันลองชิมดูสิคะ
ายจริงคุณทองทำไมไม่ใช้ช้อนล่ะคะสกปรกโสโครกใครเห็นเข้าอ่ะเขาจะหาว่าเราเป็นไพร่ชั้นต่ำช่างหัวมันสิทำไมจะต้องเรื่องมากเรื่องไม้แบบนี้คำก็ต่ำสองคำก็บ้านนอกสามคำก็ไพร่ฉันไม่ทำละเออไว้ๆอะไรกันครับอย่าเกิดสงครามเลยฉันไม่เรียนละฉันไม่ใช่ผู้ดีตีนแดงแบบคุณนี่ผมไปทำงานนะคุณจะไปทำไมคุณอยู่บ้านดีกว่าไม่รับโทรศัพท์พ่อมูแต่มั่วอยู่กับไอ้นี่ใช่ไหมแกเป็นใครฮะเป็นก้าวไอ้ผัวฉันนะฮะผมสนใจแต่คุณคนเดียวเท่านั้นทองประกายแต่คุณเป็นผู้ชายอ่ะแล้วที่ฉันเห็นผู้ชายมันก็เหมือนกันทุกคนอ่ะในอดีตคุณเคยผ่านผู้ชายมากี่คนผมไม่แคร์ผมขอแค่ว่าผมเป็นคนสุดท้ายสำหรับคุณเท่านั้นคุณเข้าใจไหมไป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 นี่มันโทรศัพท์ฉันที่หายไปนี่คุณขโมยเหรอคุณขโมยเหรอคือคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคือผม